บัติการเรื่องเทคนิคการไตเตดปฏิบัติการนี้นักศึกษาจะได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาเทคนิคการไตเตดระหว่างกฎแก่กับเบสแก่และสามารถนำความรู้ที่ได้มาหาความเข้มข้นของกฎตัวอย่างได้ด้วยการวิเคราะห์ทางเคมีแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพหรือ qualitative analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาชนิดขององค์ประกอบในสารตัวอย่างการวิเคราะห์อีกลักษณะหนึ่งคือการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือ quantitative analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุหรือสารที่เราสนใจในสารตัวอย่างว่ามีปริมาณเท่าใดซึ่งการวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้แบ่งออกเป็น2เทคนิคคือเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการชั่งน้ำหนักซึ่งนักศึกษาได้เคยศึกษามาแล้วในปฏิบัติการที่2เรื่องการหาร้อยละขององค์ประกอบสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการไตเตรดซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาปริมาณอีกเทคนิคหนึ่งเทคนิคการไตเตรดเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารในสารละลายตัวอย่างโดยนำสารละลายตัวอย่างที่ทราบปริมาตรมาทำปฏิกิริยากับสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนเมื่อทราบปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายตัวอย่างก็จะสามารถคำนวณหาความเข้มข้นของสารตัวอย่างได้ตามปริมาณสารสัมพันธ์ในการทดลองนี้มีอุปกรณ์ที่สำคัญคือปิเปตบิวเลตและขวดรูปชมพู่และสารเคมีที่ใช้คือสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกและอินดิเคเตอร์ที่ใช้คือฟีนอฟทาลีนหลักการไตเตรดโดยทั่วไปคือจะใช้การปิเปตสารตัวอย่างที่ต้องการหาความเข้มข้นเพื่อให้ทราบปริมาตรแน่นอนแล้วถ่ายลงในขวดรูปชมพู่หยดอินดิเคเตอร์และบรรจุสารละลายมาตรฐานไว้ในบิวเลตจากนั้นค่อยๆปล่อยสารละลายในบิวเลตลงไปทำปฏิกิริยากับสารละลายที่อยู่ในขวดรูปชมพู่ทีละน้อยซึ่งเรียกว่าวิธีการไตเตรดการไตเตรดจะดำเนินไปจนกระทั่งสารตัวอย่างทำปฏิกิริยาหมดพอดีหรือที่เรียกว่าจุดสมมูลของปฏิกิริยาในทางปฏิบัติจะสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายซึ่งอาจจะเกิดจากสีของสารที่ทำปฏิกิริยากันหรือเป็นสีของอินดิเคเตอร์ที่เติมลงไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนสีขึ้นให้หยุดการไตเตรดทันทีซึ่งเรียกจุดที่สารละลายเปลี่ยนสีว่าจุดยุติในการทดลองนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการไตเตรดจากปฏิกิริยาง่ายๆคือปฏิกิริยาการสะเทินซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างกดแก่และเบสแก่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการไตเตรดระหว่างกดแก่และเบสแก่นอกจากนี้เพื่อใช้เทคนิคนี้คำนวณหาความเข้มข้นของกรดตัวอย่างปฏิกิริยาการสะเทินหรือปฏิกิริยาการทำให้เป็นกลางซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่และเบสแก่โดยทั่วไปสารประเภทกรดจะทำปฏิกิริยาพอดีกับเบสเกิดสารประเภทเกลือกับน้ำเช่นสารละลายกรดไฮโดรคลอริกทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้โซเดียมคลอไรด์กับน้ำณจุดสมมูลสารละลายจะมี pH เท่ากับ7จุดสะเทินหรือจุดสมมูลของปฏิกิริยานี้คือสารละลายกรดไฮโดรคลอริก1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์1โมลแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสารละลายกรดซัลฟิวริกทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์จะได้ว่าสารละลายกรดซัลฟิวริก1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์2โมลโดยที่จุดยุติของปฏิกิริยานี้จะได้เกลือที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยาต่อกับน้ำหรือไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสดังนั้นจุดนี้สารละลายจึงมี pH เท่ากับ7พอดีภาพนี้เป็นกราฟการไตเตรดระหว่างกรดแก่กับเบสแก่โดยบันทึกค่าปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์กับ pH จะพบว่าเมื่อใกล้จุดสมมูลค่า pH จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากค่า pH ประมาณ4เป็น10ณจุดสมมูลของปฏิกิริยานี้คือ pH เท่ากับ7จึงสามารถเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีในช่วง4ถึง10ได้เช่นเมทิลออเรนจ์เมทิลเรดโปรโมไทมอนบลูและฟีนอฟทาลีนจากข้อมูลจะเห็นว่า
โบโมไทมอนบูมีช่วงการเปลี่ยนสีในช่วง pH ใกล้เคียงกับจุดสมมูลของปฏิกิริยามากที่สุดแต่ถ้าพิจารณาจากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ทั้ง4ชนิดจะเห็นว่าฟีนอพทาลีนจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีชัดเจนที่สุดคือเปลี่ยนจากใสไม่มีสีเป็นสีชมพูในการทดลองนี้จึงเลือกใช้ฟีนอพทาลีนการทดลองแบ่งเป็น2ตอนตอนกอเป็นการเทียบมาตรฐานหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์การทดลองในตอนกอนี้จะนำสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มาทำปฏิกิยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนส่วนการทดลองตอนขอเป็นการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของกรดตัวอย่างคือกรดซัลฟิวริกโดยนำกรดซัลฟิวริกมาทำปฏิกิยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนที่ได้จากการทดลองตอนกอจึงจัดว่าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นี้เป็นสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิในการทดลองนี้จะใช้อุปกรณ์ที่สำคัญคือบิวเลตและปิเปตก่อนการใช้บิวเลตและปิเปตต้องกั้วด้วยน้ำกันเพื่อทำความสะอาดนำบิวเลตปิดสต็อปค็อกเติมน้ำกันประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วกั้วโดยการเอียงบิวเลตและหมุนบิวเลตให้น้ำไหลผ่านทั่วบิวเลตและปล่อยสารละลายออกทางด้านปลายบิวเลตจากนั้นกั้วให้ทั่วด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อไม่ให้สารละลายที่เติมลงไปถูกเจือจางด้วยน้ำที่ติดค้างในบิวเลตโดยทำวิธีเช่นเดียวกันจากนั้นเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในบิวเลตจนเกือบเต็มนำบิวเลตไปติดตั้งบนสแตนเปิดสต็อปค็อกให้สารละลายไหลผ่านปลายบิวเลตจนไม่มีฟองอากาศเหลืออยู่ที่ปลายบิวเลตเลยและทำการปรับปริมาตรเริ่มต้นก่อนการไตเตตโดยไม่จำเป็นต้องปรับให้ปริมาตรของสารละลายอยู่ที่ 0.00 ลูกบาศก์เซนติเมตรพอดีแต่ต้องให้มีสารละลายอยู่ในบิวเลตเพียงพอต่อการไตเตต1ครั้งการอ่านระดับของสารละลายในบิวเลตจะต้องอยู่ในระดับเดียวกับสายตาและอ่านในตำแหน่งขอบเว้าล่างเสมอบันทึกระดับของสารละลายในบิวเลตเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเป็ดขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตรดูดน้ำกันประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วกั้วโดยเอียงปิเป็ดและหมุนปิเป็ดให้น้ำไหลผ่านทั่วปิเป็ดแล้วกั้วต่อด้วยสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.05 โมลาร์จากนั้นจึงนำไปดูดสารละลายกรดไฮโดรคลอริกปริมาตร10ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในขวดรูปชมพูหยดอินดิเคเตอร์ฟีนอพทาลีนจำนวน2หยดก่อนเริ่มการไตเตตควรปรับระดับบิวเลตให้เหมาะสมไม่ให้ปลายบิวเลตสูงหรือต่ำจนเกินไปในระหว่างการไตเตตให้เขย่าขวดรูปชมพู่ไปในทางเดียวกันตลอดเวลาและไม่ให้กระเด็นออกนอกขวดสังเกตสีของสารละลายในขวดตลอดเวลาในระหว่างการไตเตตนักศึกษาควรหยุดพักการไตเตตเป็นระยะเพื่อฉีดน้ำกันชะสารที่ติดอยู่ด้านข้างขวดรูปชมพู่ลงไปทำปฏิกิริยาจากนั้นไตเตตจนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพูบานเย็นจางๆบันทึกระดับของสารละลายในบิวเลตก็จะทราบปริมาตรของสารละลายที่ใช้ไปในการไตเตตให้นักศึกษาทำการทดลองโดยไตเตตซ้ำอีก2ครั้งการทดลองตอนขอการหาความเข้มข้นของกรดตัวอย่างให้นักศึกษาทำการทดลองเช่นเดียวกับตอนกอแต่ใช้สารละลายกรดตัวอย่างใส่ในขวดรูปชมพู่แทนสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกการคำนวณเรื่องเทคนิคการไตเตต
การไตเตตเป็นเทคนิคการหาปริมาณสารที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันใช้สำหรับหาความเข้มข้นของสารละลายที่เราสนใจโดยให้ทำปฏิกิริยากับสารอื่นที่เรารู้ความเข้มข้นแน่นอนการทดลองนี้เราจะหาความเข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟิวริกโดยอาศัยการไตเตตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์การทดลองแบ่งออกเป็น2ตอนตอนที่1การเทียบมาตรฐานหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ด้วยการไตเตตกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิกรดไฮโดรคลอริกตอนที่2การหาค่าความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างกรดซัลฟิวริกโดยไตเตตกับสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิโซเดียมไฮดรอกไซด์ในตอนที่1ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือกรดไฮโดรคลอริก1โมลจะทำปฏิกิริยาพอดีกับโซเดียมไฮดรอกไซด์1โมลได้เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์และน้ำอย่างละ1โมลสมมุติใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากการทดลองคือ 12.50 ลูกบาศก์เซนติเมตรทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 10.00 ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าถ้าหาจำนวนโมลของกรดไฮโดรคลอริกในสารละลาย 10.00 ลูกบาศก์เซนติเมตรได้จะเท่ากับจำนวนโมลโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์12.50 ลูกบาศก์เซนติเมตรนำไปเทียบหาความเข้มข้นขั้นที่1หาจำนวนโมลของกรดไฮโดรคลอริกในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.05 โมลาร์ปริมาตร 10.00 ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลาย 0.05 โมลาร์หมายถึงสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีเนื้อกรดไฮโดรคลอริก0.05 โมลดังนั้นสารละลาย 10.00 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีเนื้อกรดไฮโดรคลอริก 0.05 โมลหาร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ 10.00 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีเนื้อสารเท่ากับ 0.0005 โมลจากนั้นหาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากการที่กรดไฮโดรคลอริกทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์แบบ1โมลต่อ1โมลสมมุติสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากการทดลองเท่ากับ 12.50 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีเนื้อสารโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 0.0005 โมลหากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีเนื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.0005 โมลหาร 12.50 ลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีความเข้มข้นเป็น 0.5 หาร 12.50 โมลต่อลิตรตอนที่2การหาความเข้มข้นของกรดตัวอย่างซัลฟิวริกกรดซัลฟิวริก1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับโซเดียมไฮดรอกไซด์2โมลได้เป็นเกลือโซเดียมซัลเฟต1โมลและน้ำ2โมลสมมุติให้ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากการทดลอง 9.80 ลูกบาศก์เซนติเมตรทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดซัลฟิวริก 10.00 ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าถ้าหาจำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 9.80 ลูกบาศก์เซนติเมตรได้เนื้อกรดซัลฟิวริกในสารละลาย 10.00 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของเนื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์นำไปเทียบหาความเข้มข้นขั้นที่1หาจำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 9.80 ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีเนื้อสารโซเดียมไฮดรอกไซด์
0.5 หาร 12.50 โมลดังนั้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 9.80 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีเนื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 หาร 12.50 โมลคูณ 9.80 ลูกบาศก์เซนติเมตรหาร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งจะแทนเป็นค่า A โมลจากนั้นหาความเข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟิวริกจากการที่โซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกแบบ2โมลต่อ1โมลแสดงว่าสารละลายกรดซัลฟิวริก 10.00 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีเนื้อสาร1ส่วน2คูณA โมลหากสารละลายกรดซัลฟิวริก 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีเนื้อสารเป็น1ส่วน2คูณ A โมลหาร 10.00 ลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นสารละลายกรดซัลฟิวริกจะมีความเข้มข้นเป็นB โมล่าช่วงการวิจารณ์ผลการทดลองให้คำนวณหาร้อยละความผิดพลาดของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้สมการที่คุ้นเคยโดย x bar คือค่าความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากการทดลองและ rคือความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากฉลากข้างขวด